สวัสดีครับท่านผู้ชม AS Play นะครับขอนำผู้ชมมาที่สนามแพสสเตเดียมชมการไทยรัฐโซโบริเวอร์ไทยลีกนะครับเกมนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลนะครับเป็นการพบกันระหว่างการท่าเรือ FC นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของหนองบัวพิชยา FC เดี๋ยวมาดูรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันนะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านการท่าเรือครับมาในระบบ 4-4-2 ครับเดี๋ยวมาดูรายชื่อของทีมเยือนหนองบัวพิชยา FC กันบ้างครับในระบบ 5-4-1 ครับเกมการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับทางฝั่งของการท่าเรือเป็นฝ่ายเคลียร์บอลผู้สินต้องเข้าไปห้ามทับก่อนนะครับมีผู้เล่นของการท่าเรือนอนล้มลงไปกองอยู่หน้าประตูน่าจะเป็นธนบูรณ์นะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าไปโดนอะไรเข้าไปครับ ประกบอยู่กับเอียนแรมซี่ครับเหมือนมีอะไรฟาดเข้าไปที่บริเวณศีรษะครับอ้าวธนบูรณ์โดนเหลืองถ้าแบบนี้นั่นแหละครับเปลี่ยนกระเป๋าเลยเอียนแรมซี่ครับโอ้โหโดนใบแดงโอ้ไปโดนแบบไม่น่าโดนจริงๆนะครับ17นาทีเท่านั้นครับหนองบัวพิชยะเหลือผู้เล่น10คนครับที่ว่าไม่น่าโดนคือไม่น่าทำอาจจะใจร้อนไปนิดนึงครับนั่นทุ่มเข้ามาโซเลสแปะคืนมาอดิศรผ่านไปได้1เปิดโด่งๆขึ้นมาโอ้ไม่มีเพื่อนไม่ทันแต่ยังได้อยู่แถว2ปอดวุฒิให้มาเอาแล้วครับบดินบดินเข้าซ้ายยิงเอ้ากระชอกแล้วซ้ำอีกทีวรวุฒิโอ้โหข้ามคานครับโอ้ลูกนี้ต้องบอกว่าโอกาสแบบเน่งๆเลยครับวรวุฒินามเวชครับเดี๋ยวดูครับบอลมาถึงบดินครับง้างแล้วสับลูกนี้กระชอกออกมายิงแบบไม่จับเลยครับวรวุฒิโอ้แต่ว่ามันหลุดกรอบออกไปเยอะเลยครับบานสลีมงมาก็ติดวอลวุฒิโอ้โหเบิ้ลมาพื้นอีว่างวิ่งหน้าตั้งมาเลยครับประกรณ์ประกรณ์ลากเข้ามาได้ก่อนเขตโทษไหลมาอดิศักดิ์โอ้ยลูกนี้ยิงชนคาแล้วไปชนหลังแต่มันไม่เข้าครับเดี๋ยวดูจังหวะภาพช้าเลยครับเป็นจังหวะสวนกลับมาของการท่าเรือครับแล้วประกรณ์เนี่ยสปีดมาเก็บบอลได้นะครับเปิดเข้ามาเกือบจุดโทษนะครับโอ้โหชนคาแล้วกระเด้งมาโดนหลังกิตติคุณยังดีครับพี่โดนหลังแล้วบอลมันไม่เข้าประตูไปครับพุ่งขึ้นไปจะให้กับทาเดลี่คาร์ลอสทาเดลี่ลาเข้ามาลองยิงด้วยขวานี่แหละครับลูกถนัดของเขาเลยนะครับทาเดลี่เปิดด้วยซ้ายข้ามาจังหวะนี้เป็นเลอสันหลุดเข้าไปแล้วลูกนี้ล้มลงไปโอ้โหเจอกับธนบูรณ์นะครับในจังหวะที่กำลังจะงานเดี๋ยวดูครับวางยาวมาไม่ล้ำหน้านะครับแต่งเข้าไปในกรอบเขตโทษเบียดอยู่กับธนบูรณ์ครับแล้วจังหวะสุดท้ายบอลมันหลุดออกหลังไปครับเดี๋ยวต้องดูเหลี่ยมมุมนี้ครับน่าจะดูแล้วธนบูรณ์ก็วิ่งประคองมาไม่ได้ทำอะไรนะครับเปิดเข้ามาโดนมองแล้วผู้ตัดสินก็เป่านักบินหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับการท่าเรือ FC ครับกับหนองบัวพิชยะยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับศิวกรยังไม่ยิงครับระยะมันไกลไปไหลมาให้กับประกรณ์ประกรณ์เปิดเรียกเข้าไปเอ้าโอ้โหเข้าประตูแล้วครับโอ้โหจังหวะของยุทธพงศ์ศรีนครสกัดพลาดแล้วก็ทางกิตติคุณก็เอาไว้ไม่อยู่ครับศิวกรนะครับมองเห็นประกรณ์ทางขวาครับได้เล็งแล้วเปิดเรียบไปแล้วโอ้โหเหมือนจะเสียหลักอยู่แล้วครับยุทธพงศ์ครับสกัดไม่ดีเลยครับลูกนี้แล้วผู้สาประตูก็ปัดไม่ออกด้วยครับกิตติคุณดูครับโชคร้ายครั้งแรกและโชคร้ายครั้งที่สองตัวเหลือน้อยกว่าจังหวะลุ้นประตูนี่เซตเพลย์นี่จะได้เปรียบกว่านะครับสามเปิดไม่ขึ้นครับลูกนี้กิตติศักดิ์เปิดมาเอาแม่นซะอีกประกรณ์ประกรณ์พาบอลหลุดขึ้นมาประกรณ์เปิดมาให้กับบดินบดินเข้าไปในกรอบแล้วก็ยิงโอ้โหติดแซงกิตติคุณไม่ได้ประตูที่2ครับโอ้โหการท่าเรือโอ้เดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ของการท่าเรือก่อนครับสวนกลับขึ้นมาครับประกรณ์จ่ายจังหวะนี้น้ำหนักนี่เป๊ะเลยนะครับแล้วได้ยิงแต่ว่ามันไม่ห่างตัวของกิตติคุณเลยครับอ้าวแล้วได้ยิงเหมือนกันครับเต่าบัวโอ้โหกวินยังไม่หลักครับจังหวะยิงของทัศดาพงศ์ดูครับระยะค่อนข้างไกลเลยครับแต่ว่าไม่มีผู้เล่นการท่าเรือเข้ามาก็ขอส่องสักหน่อยครับครั้งหนึ่งของประกอนคราวนี้มาตรงกลางประตูก็ยังโดนหม่งสกัดได้เก็บได้บุกต่อครับออกบอลมาทางด้านขวาย้ำไปที่ประกอนใหม่เปิดเดียดเข้าไปลูกนี้เรียบร้อ
จอร์โซเลสก็โหมบุกอยู่นานนะครับตั้งแต่เปิดครึ่งหลังมาครับการท่าเรือครับดูครับประกอบเล็งแล้วเปิดเรียกมาเรียกว่าแหมสูตรเดิมเลยครับแต่ว่าคราวนี้เป็นโซเรสครับวิ่งโฉบมาเสาแรกแล้วไขว้ยิงเลยนะครับโอ้โหสวยทั้งลูกเปิดแล้วก็ลูกยิงเลยครับเกมในบ้านนี้ได้เฮ7ครั้งคือชนะ7นัดเอาครับทำชิ้นเงินสวยโซเรสเข้าซ้ายจนเสาโอ้โหแล้วบอลมันโดนเสาแล้วมันไม่ฉลับเข้าประตูนะครับทำชิ้นเงินมาของการท่าเรือครับดูครับเหลี่ยมในแล้วแต่ว่ายังในไม่พอครับแม่ชนเสาซ้ายแล้วกระดอนออกไปครับขวางออกมาทางด้านขวาครับให้ปากรพักมานานแล้วนะครับคราวนี้ทำงานต่อปากรผ่านไปได้1ด่านปากรลากเข้ามาปากรลูกขวาเข้าไปโอ้โหบอลมันสายครับแต่ว่ายังตรงตัวอ่ะมาดูบาลอสทาเดลี่ทาเดลี่ลากเข้าไปทาเดลี่หลอกทาเดลี่ยิงโอ้โหกวินยังไม่หลับครับปัดไว้ได้โอ้โหแกยิงดื้อเลยคราวนี้เป็นปากรบ้างเปิดขึ้นหน้ามาให้กับธีรศักดิ์เผยพิมายเจอกับยุทธพงศ์เข้าไปเหลี่ยมมาเปิดเข้าไปนูรุนเป็น3ประตูต่อ0นะครับโอ้โหทำจนได้ครับจุดเริ่มมาจากปากรเหมือนกันนะครับวางยาวมาแล้วดูครับความเร็วของธีรศักดิ์เผยพิมายเอาชนะยุทธพงศ์มาได้แล้วจังหวะนี้จ่ายให้กับนูรุนก็โล่งๆเลยครับเสา2น่าจะหมดเหมือนกันเลยครับยุทธพงศ์ศรีละครครับตามธีรศักดิ์ไม่ไหวครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับการท่าเรือ FC นะครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะหนองบัวเอฟซีไปได้3ประตูต่อ0ครับ